รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้คุณผู้ชมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งตั้งอยู่นะคะภายในบริเวณวัดกุนทีทานหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดหัวกุญแจโดยการสนับสนุนนะคะจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสส่งผลให้การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างนะคะอาชีพให้กับประชาชนตลอดจนผู้สูงวัยค่ะได้มีโอกาสเพิ่มพูนรายได้แล้วก็ใช้เวลาว่างได้อย่างคุ้มค่าค่ะจึงเกิดเป็นนะผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากผักตบชวาที่สวยงามนั่นเองค่ะส่วนความน่าสนใจจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการกันเลยค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยอาตมาสมัยเด็กๆยังไม่รู้ถึงประโยชน์ของการศึกษาพอมาบวชเป็นพระเนี่ยรู้ทันทีว่าการศึกษามันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญคือในระบบของการศึกษาไทยเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ไม่สนใจเรื่องการศึกษาก็เหมือนกับอาตมาแรกๆเนี่ยชีวิตอาจจะสนุกอาจจะเพลิดเพลินหรือเป็นอะไรตามเหตุตามปัจจัยไงแต่พวกนี้เขามีโอกาสคือเขามีโอกาสถึงแม้เขาไม่ได้การศึกษาในระบบตั้งแต่แรกแต่ก็ยังมีกศน.มาช่วยในเรื่องของการศึกษาซึ่งการศึกษาที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตคือมันเป็นทุกอย่างใช่ไหมคนจะเจริญก้าวหน้ามีความสำเร็จมีความเจริญทุกๆอย่างอยู่ที่การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นเมื่อมีกศน.มาเนี่ยอาตมาก็ยินดีสนับสนุนทุกอย่างเพราะเชื่อว่ากศน.เนี่ยให้โอกาสแก่คนที่พลาดโอกาสไปพลาดโอกาสไปยังมีโอกาสกลับมาศึกษาได้แล้วก็ยังเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้บางคนศึกษากศน.เนี่ยไปได้ไกลเลยไปเป็นครูไปเป็นอะไรต่างๆนานาได้รับราชการได้คนก็ไปประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างๆได้แต่สมัยก่อนมีเพื่อนอยู่คนนึงก็เรียนจบป.4ด้วยกันนะป.4แล้วก็แยกกันไปแต่เขาสนใจในการเรียนก็มีโรงเรียนจิตรพลเนี่ยก็เปิดศึกษานอกโรงเรียนขึ้นมาตอนนั้นนะเปิดศึกษาตอนภาคค่ำมามันก็ไปเรียนไอ้แล้วก็ยังไปว่าเรียนทำไมวะเนี่ยเสียเวลาทำไมทำมาก็ไปใครเป็นครูไปอะไรต่างๆรัฐการเป็นระดับนึงเลยเนี่ยจนกระทั่งปลดเกษียณไปแล้วยังเขาคิดถูกแต่เราคิดไม่ถูกเราไม่ไปเรียนดังนั้นเมื่อมีโอกาสมาบวชเป็นพระแล้วมีโอกาสได้สนับสนุนและมีโอกาสให้โอกาสในการศึกษาเราก็เลยสนับสนุนเต็มที่เลยนะเรามีห้องสมุดพอเริ่มทำงานก็เริ่มถึงการศึกษาเด็กๆก่อนทำห้องสมุดอะไรต่างๆมาให้คนมาอ่านหนังสือให้เด็กมาอ่านหนังสือให้ความรู้เพิ่มเหมือนกันเนี่ยแล้วก็ช่วยกันสอนสอนหนังสือไม่ได้ก็สอนธรรมะเอาความรู้อย่างหนึ่งให้เข้าไปเพื่อประคับประคองชีวิตให้ถูกต้องให้ดีงามนะก็ควบคุมไปพอมีเปิดกศน.มันก็ดีใจแล้วก็ให้โอกาสทุกอย่างให้ห้องสมุดนั่นเป็นที่เรียนของกศน.บริหารเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนตรงนั้นขาดตกบกพร่องก็พูดกันได้บอกกันได้นะตามกำลังสนับสนุนเต็มที่แล้วก็ยังชื่นใจว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยที่พลาดไปแล้วไม่ได้เรียนในระบบตั้งแต่ที่แรกก็กลับมาหากศน.ได้นะเพราะบางคนโตขึ้นมาต้องคิดได้นะอยากเรียนแล้วยิ่งเห็นยิ่งปลื้มใจใหญ่บางคนมีลูกคนนึงก็มาเรียนอุ้มลูกมาเรียนก็มีนะยังชื่นใจเพราะชีวิตเห็นว่าการศึกษาสำคัญแล้วถึงแม้มันสายไปแล้วแต่มันไม่สายเกินไปยังกลับมาได้นะกลับมาเรียนได้เพราะนั้นเห็นแล้วชื่นใจก็คิดว่าตรงนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามแล้วแล้วก็ให้โอกาสให้การสนับสนุนเราช่วยเด็กอย่างนี้ก็ช่วยเด็กกันเนี้ยระดับเนี้ยแต่ในชีวิตก็อยากให้การศึกษาเยอะเพราะเราศึกษามาน้อยศึกษามาน้อยต้องยอมรับเลยก็รู้ไม่ทันโลกต่างๆเขาศึกษามาน้อย
ทีนี้คนสมัยใหม่มันต้องศึกษาเยอะทีนี้เราต้องนอนจึงเป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับทุกชีวิตเลยปัจจุบันนี้นะก็นอกจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนแล้วกศน.บ้านบึงก็ยังให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการศึกษาด้านอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในชุมชนในตำบลต่างๆที่มีความพร้อมและความต้องการส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในชุมชนก็โดยการให้ครูตำบลทุกตำบลไปสำรวจความต้องการของแต่ละชุมชนว่ามีความต้องการเรื่องอาชีพด้านใดส่วนใหญ่ที่บ้านบึงนั้นก็จะสนใจเรื่องของการจัดสารการทำอาหารขนมเป็นซะส่วนใหญ่นะคะในเรื่องของช่างต่างๆช่างเชื่อมช่างโลหะอะไรพวกนี้จะไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่เพราะว่าคนในชุมชนนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่วัยรุ่นนะคะก็เลยเราก็จะจัดการศึกษาประเภทนี้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ประชาชนที่ต้องการก็เลยจะออกมาเป็นเรื่องของการจักสารหรือการถนอมอาหารซะส่วนใหญ่ในวันนี้เราก็ได้จัดเรื่องของการจักสารผักตบชวาซึ่งเป็นวัสดุซึ่งเราคิดว่ามันเป็นขยะที่ถูกทำลายหรือเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการแล้วก็รกเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยที่เราเห็นว่าจังหวัดอื่นๆเขาสามารถที่จะทำเป็นตะกร้าทำเป็นของชำร่วยทำเป็นอะไรหลายๆอย่างได้เราก็เลยติดต่อวิทยากรในเรื่องนี้ที่มีความรู้เรื่องนี้มาสอนให้กับชาวบ้านเราก็โชคดีว่าวิทยากรเขามีความรู้มาแล้วเขามาจากจังหวัดที่ทำมาแล้วแล้วเขาก็เป็นมาเราก็เลยได้เขามาเป็นวิทยากรที่จะสอนให้กับชาวบ้านโดยที่นี่เปิดเรื่องผักตบชวาเป็นกลุ่มที่2แล้ววันนี้นะคะกลุ่มแรกก็เราสอนที่ตำบลหนองไผ่แก้วก็ได้รับความนิยมได้รับความสนใจจากชาวบ้านจริงๆนะคะวันนี้ไปสอนที่คลองกิ่วก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นว่าประสบความสำเร็จผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยากเรียนแล้วก็ชื่นชมแล้วก็เขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้าเราไม่ไปส่งเสริมตรงนี้ผู้ใหญ่เขาก็อยู่กับบ้านเฉยๆเราไม่ได้เน้นว่าเขาต้องประกอบอาชีพได้แต่เราเน้นว่าเขาจะได้ใช้เวลาว่างในวันที่เขาว่างจากงานเขาจะได้มีอะไรทำจะได้มีอะไรทำมีงานฝีมือภาคภูมิใจแล้วถ้าเขาสามารถทำได้เยอะๆเขาก็จะได้ขายได้มีรายได้เข้าครัวเรือนเขานะคะก็ที่เราจัดกิจกรรมวิชาการสานตะกร้าจากผักตบชวานะคะขึ้นมาเนื่องจากว่าผักตบชวาในพื้นที่ของเรามีเป็นจำนวนมากนะคะมีการขุดลอกคูคลองทุกครั้งบ่อยครั้งมากค่ะดังนั้นเขาก็เลยคิดกันว่าจะทำยังไงในการนำผักตบชวาตรงเนี้ยมาแปรรูปทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยจัดกิจกรรมวิชานี้ขึ้นก็กิจกรรมเริ่มแรกเลยเราก็คือสำรวจความต้องการของผู้เรียนก่อนมีใครต้องการจะเรียนวิชาชีพนี้บ้างนะคะแล้วเราก็หาวิทยากรมาช่วยสอนค่ะวิทยากรของเราเคยเป็นวิทยากรที่สอนในตำบลของเราอยู่แล้วของตำบลหนองไผ่แก้วนะคะซึ่งเคยมาเป็นวิทยากรให้แล้วก็ทางกลุ่มเราเนี่ยก็เลยทางกศน.ตำบลคลองกิ่วก็เลยประสานวิทยากรที่นี่เพื่อที่จะมาสอนให้นายก็เป็นคนจังหวัดชัยนาทค่ะแล้วก็ที่ชัยนาทก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักตบชวาและนาก็ทำเป็นมาก็30กว่าปีแล้วค่ะและทีนี้นาก็มาสร้างโรงฐานอยู่ที่อบต.นาป่าค่ะนาซื้อบ้านอยู่ที่นั่นแล้วก็นาก็ในช่วงเวลายามว่างนาก็เอาต้นผักตบชวามาทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ลูกสาวได้มาอยู่ที่หัวกุญแจค่ะและนาก็ให้ลูกสาวมาช่วยทำแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่เล็งเห็นแล้วก็มาแนะนำกับกศน.ค่ะแล้วก็เลยสนใจอยากให้นามาเป็นวิทยากรสอนกับชาวบ้านกับผู้สูงอายุกับอสม.ที่ไม่ค่อยมีงานทำในยามว่างค่ะนายก็เลยยินดีค่ะก็อุปกรณ์เริ่มแรกความดึงดูดของชาวบ้านที่อยากสนใจที่อยากจะทำเอาลูกตะกร้ามาตะกร้าสวยตะกร้ากระเช้าชาวบ้านอยากได้แล้วก็เลยนาก็เลยสนใจเริ่มแรกก็มีแค่อุปกรณ์โดยที่ไม่แพง
ต้นผักตบชวาแถวบ้านเรามีเราไปตัดแล้วก็เอามาตากแล้วก็เอามาทำอันนั้นก็ไม่ต้องลงทุนเยอะค่ะชาวบ้านก็เลยสนใจเริ่มแรกคนที่ทำในวันแรกท้อมากค่ะไม่อยากทำอยากกลับบ้านนาก็ค่อยๆ ค่ะทีละนิดทีละนิดและนาก็ค่อยๆทำไปพอทำแกก็มีความพยายามนะคะกับผู้สูงอายุบางครั้งที่แบบแกไม่เคยทำผลิตภัณฑ์แบบนี้มาก่อนเลยซึ่งยากไม่ไหวปวดมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกค่อยๆทำไม่ต้องเก่งนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปแล้วก็พอออกมาเป็นผลสำเร็จในหนึ่งชิ้นงานแกก็มีความภาคภูมิใจค่ะค่อยๆเริ่มทำใจเย็นๆให้แกใจเย็นๆค่ะทุกคนต้องทำเป็นเพราะนาก็ไม่เคยทำมาก่อนใช่ค่ะคือความพยายามของเราค่ะนาก็บอกพยายามนิดนึงนิดนึงแล้วก็จะมาเป็นผลสำเร็จเองค่ะแต่แกก็ทำได้เป็นแค่การบำนาญค่ะอายุ77ปีแล้วค่ะคืออยู่ที่บ้านเนี่ย ก็ว่างใช่ไหมคะไม่รู้จะทำอะไรพอรู้ข่าวว่าวิกศนเขาจากเพื่อนบอกว่าเขาจะสอนตะกร้าป้าบวนครูบวนไปไหมอุ้ยดีเลยเชื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เนาะเราจะได้ไม่อยู่บ้านเฉยๆมันไม่ได้อะไรเลยจะได้เอาได้เกิดความรู้และใช้เวลาว่างได้เจอเพื่อนใหม่เนาะได้เอาผลิตมันเอายิ่งถึงนี้ยิ่งดีใหญ่เลยใหญ่เลยเพราะว่าเราได้ใช้เอาของเศษวัสดุที่เขาไม่ใช้นะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้ำดินไฟอะไรก็ว่าไปเนาะเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยแต่ภูมิใจมากดีใจกูก็รีบสมัครเลยวันนั้นอ่ะโอ้ปลื้มใจแล้วยิ่งมาทำนะมันมีคุณประโยชน์มากๆเลยสร้างความภูมิใจกับตัวเองอุ้ยเรายังสามารถทำได้เนาะแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเข้ามาเมื่อก่อนนี่ก็เคยสอนนะคะเริ่มต้นที่เนี่ยเปิดกศน.ครั้งแรกเลยเป็นครูที่สอนเด็กอยู่ที่นี่ด้วยครั้งรุ่นแรกของอำเภอบ้านบึงค่ะพื้นฐานก็สอนเด็กแต่ก็ไม่ใช่เด็กโตนะคะเด็กอนุบาลประมาณ 7-8 ขวบนะคะแล้วก็ป.1แล้วแต่อันไหนที่บ้างพอจะทำได้คือพวกงานประดิษฐ์นะชอบอยู่แล้วค่ะพอรู้พวกนี้นะรู้สึกมันสนใจอ่ะทีนี้พออายุมากๆเราก็คิดว่ามันช่วยเราได้สมองได้ความคิดได้เพื่อนได้สังคมเนาะเราก็ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนยิ่งกศน.ด้วยเริ่มพอรู้นะอุ๊ยปลื้มใจมากทำไมเขามีโครงการอย่างนี้ด้วยเหรอภูมิใจค่ะเริ่มแรกเลยค่ะอุ๊ยจะทำได้เดี๋ยวนี้ผักตบเนี่ยเราก็มือก็นิ้วก็จะล็อกด้วยใช่ไหมคะอุ๊ยแล้วเราจะทำได้เหรอพอเห็นคุณครูเป็นผู้ถ่ายทอดเนี่ยดีมากมากเลยค่ะทำให้เราที่เราถึงที่เรากลัววันแรกก็ไม่มีประสบการณ์เลยใช่ไหมคะจากพวกนี้เราก็กลัวไงอุ้ยเราจะทำได้เลยค่ะอธิบายตามขั้นตามตอนขั้นที่หนึ่งนะจับมาแล้วก็ทำอย่างนี้นะเอาไปกรีดแล้วก็แบ่งชิ้นส่วนนะทำทีละขั้นทีละตอนค่อยๆทำนะเราก็ค่อยๆทำพอไม่ได้เราก็ถามอาจารย์หมูตรงนี้แล้วมันจะต่อยังไงมันต่อแล้วมันจะหลุดเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำค่อยๆทำโอเคเนาะถึงเราจะยุ่ยๆแล้วก็ความพยายามเหมือนเนาะมันก็น่ารักดีทำได้เริ่มแรกนะก็จะเอาทำงานที่ยังไม่ละเอียดเป็นงานหยาบๆอะค่ะคือว่าหมายถึงว่าใช้เส้นอุปกรณ์เส้นใหญ่ค่ะอันนี้คือความคือแค่ผูกมัดเฉยๆทำพันไปแล้วก็ผูกมัดอันนี้คือสิ่งที่ง่ายแล้วนาก็จะค่อยๆเสริมเส้นเล็กที่เป็นงานละเอียดขึ้นมาค่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆเพิ่มทีละสเต็ปอะค่ะและยากขึ้นแล้วก็จะมีงานหลายชิ้นงานเป็นลักษณะมีงานพันงานเย็บค่ะมีหลายๆอย่างแล้วก็งานมัดอย่างนี้ก็มีค่ะค่ะมีหลายอย่างค่ะคอร์สนี้ก็จะเป็นแค่8วันนะคะนาก็จะเริ่มคนที่ทำไม่ค่อยเป็นนาจะเริ่มชิ้นงานให้2ชิ้นงานค่ะใน8วันเนี่ยค่ะนาจะเริ่มเอาชิ้นงานที่ง่ายๆก่อนนะคะพอทำเสร็จแล้วก็ในชิ้นงานที่2ก็เริ่มละเอียดขึ้นนาทำแค่2ชิ้นงานและโดยที่ไม่ต้องใหญ่มากค่ะคอร์สนี้มี12ท่านค่ะแล้วก็ได้ตอนนี้4วันแล้วค่ะ4วันแล้วสำเร็จแล้ว1ชิ้นงานค่ะกับบางคนที่ทำพอยนี่นะคะได้1ชิ้นงานแล้วค่ะถือว่าโอเคนะคะใน1ชิ้นงานนี้กับก็ผู้สูงอายุแล้วนะคะก็แกทำได้1ชิ้นงานนะถือว่าโอเคแล้วค่ะนางคิดว่ากศน.มาถูกทางและนางก็ภูมิใจมากที่ได้เข้ามาถึงกับตรงกศน.นี้นะคะเพราะว่านางก็เข้าใจว่าทางผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ไม่ได้ทำงานได้มาทำงาน
และแกยังได้มาเจอเพื่อนนะก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยแล้วก็ยังทางกศน.ก็ยังได้ช่วยแนะนำอีกหลายๆจุดจากนั้นเริ่มตรงนี้กศน.นี้ก็จะแนะนำต่อไปกศน.นี้ก็จะแนะนำต่อไปขยายวงก้าววงกว้างอะค่ะแล้วก็จะทำให้แบบผลิตภัณฑ์ผักตบชวาของเรานี้ยังมีประโยชน์ยังมีประโยชน์กับในชุมชนและในจังหวัดของเราด้วยค่ะอยากจะสนับสนุนก็คือสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือตั้งยอดให้มันกว้างอีกผลผลิตออกมาจากตรงนี้จากสิ่งแวดล้อมนะคะแทนที่ถุงพลาสติกหรือพวกขยะพวกนี้ทำให้มันเกิดประโยชน์สร้างอากาศก็ดีด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีรายได้แล้วคนที่สูงวัยพวกนี้อยู่บ้านเฉยๆมันก็เอนไซเมอร์ใช่ไหมมันว่างอ่ะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพิ่มศักดิ์ศรีกับตัวเองคือได้เพื่อนในสังคมที่กว้างออกไปแล้วทำให้มีเรารายได้ด้วยพอเราทำได้แล้วใช่ไหมคะเป็นรูปเป็นร่างแล้วเราก็จะมีการจำหน่ายค่ะจำหน่ายตามเราก็จะจำหน่ายก็คือขายที่เป็นของกศน.อำเภอบ้านบึงขายในเพจอะไรเงี้ยค่ะผ่านเพจผ่านเฟซค่ะเราสอนตั้งแต่พื้นฐานขึ้นไปค่ะมีคนสนใจเยอะค่ะใช้เวลาในการทำก็8วันนะคะใช้เวลาทำ40ชั่วโมงวันละ5ชั่วโมงก็ในบริบทของกศน.ซึ่งก็ได้ทำการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ชีพให้กับชาวบ้านในทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดซึ่งก็จะกิจกรรมคล้ายๆกันตามสภาพของภูมิประเทศภูมิบทบริบทของแต่ละที่ก็จะสามารถทำได้คล้ายๆกันเราก็สามารถจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกซึ่งมีทรัพยากรที่คล้ายๆกันเราอาจจะไปพากลุ่มของเราไปดูงานที่จังหวัดในภาคตะวันออกหรือจังหวัดในภาคตะวันออกที่อย่างจันทบุรีระยองจันทราดอะไรที่สามารถจะมาเรียนรู้กับเราเราก็ยินดีค่ะก็แลกเปลี่ยนกันได้โดยจะได้เป็นประโยชน์ทั้งภาคเราที่จะได้ขับเคลื่อนต่อไปมันจะเน้นตรงว่ามันสะอาดเป็นเคยก้อนเป็นเคยน้ำลึกมันไม่มีสารกันบูดของเราอ่ะค่ะหอมหวานยิ่งนานปียิ่งอร่อยค่ะก็ยินดีที่ว่าถ้าอยากจะเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ได้ค่ะเพราะว่าปีนึงจะมีอยู่ครั้งเดียวค่ะเป็นเคยก้อนเคยนาน้ำค่ะเคยน้ำลึกกศน.เนี่ยเป็นทุกอย่างนะแล้วก็ฝึกอาชีพด้วยฝึกอะไรด้วยบางทีก็เรียนอะไรต่างเอาคนอายุมากๆมาเรียนเรื่องฝีมือเรื่องอะไรต่างเนี่ยถ้าเราพัฒนาจริงๆแล้วกศน.เป็นทุกอย่างเป็นอาชีพได้เป็นอะไรต่างๆได้นะออกไปแล้วแม้กระทั่งคนวัยมากๆแล้วนะก็ยังมาเรียนเนี่ยเรื่องอะไรต่างจริงในใจเนี่ยคิดอีกอย่างนึงที่ยังทำไม่ได้ก็คืออยากจะให้วัดเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์นะใครทำงานด้านไหนก็มาปราชญ์ชุมชนอย่างนั้นนะกับข้าวมาเย็บตักถักร้อยมาต่างๆมารวมกันก็คิดว่าจะฝากกศน.ไปเติมวิชาอะไรต่างๆไปไม่ต้องเน้นหนังสือ 100% นะเน้นเรื่องของวิชาชีพนะวิชาชีพสำคัญเพราะว่าอนาคตของเรามันทุกอย่างไม่แน่เนาะบางทีที่เราฝึกอบรมเข้าไปเรื่องวิชาชีพอะต่อไปเนี่ยมันเกิดมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆมาก็ไปใช้ในการบริหารชีวิตได้ทำวิชาที่เอาวิชาที่ได้เรียนมาเอาไปประกอบอาชีพที่ดีได้นะดังนั้นอยากจะให้วัดเป็นศูนย์รวมของฝากชาวบ้านอันนู้นมาฝึกอันนี้มาฝึกให้เป็นอาชีพเดี๋ยวนี้พูดกันตามตรงเด็กยังหุงข้าวต้มแกงไม่เป็นแล้วอย่างนี้ต้องฝึกกันใหม่ต้องฝึกกันใหม่พื้นฐานถอนการดำเนินชีวิตนะหุงข้าวต้มแกงอะไรต่างๆทำกับข้าวไม่เป็นแล้วนะแม่ครัวถุงพลาสติกอย่างเดียวซื้ออย่างเดียวดังนั้นถ้าเรามีโอกาสได้เติมความรู้เรื่องของอะไรแบบวิชาของชาวบ้านก็ธรรมดาเพิ่มกับกศน.ไปด้วยก็จะดีอย่างยิ่งแล้วก็จะเป็นอาชีพก็ได้หรือว่าเลี้ยงตัวเองเฉยๆก็ได้นะจะเป็นการทำระบบของสังคมเราให้มันดีขึ้นเพราะว่าสังคมเรามันเอ็นไปทางต้องจ่ายเงินอย่างเดียวถ้าเกิดเรามีกศน.มาเติมตรงนี้เข้าไปอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินชีวิตก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็ได้นะนี่เป็นความเจริญของสังคมในโอกาสต่อไป
การบูรณาการความร่วมมือร่วมกันในรูปแบบของบวรบ้านวัดโรงเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในการขยายเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะด้วยการเสริมทักษะสร้างอาชีพให้เกิดรายได้กับประชาชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ของกศน.จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงามที่สวยงามและก็มีคุณค่าค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่กศน.อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีกันได้นะคะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วติดตามรายการเรียนนอกรั้วได้ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ